ลุกโอ้จะลุกแล้วจะลุกแล้วรายงานอาการที่เต็มไปด้วยความสุขของทุกคนที่ได้มีโอกาสได้ดูแล้วก็ส่งกำลังใจทิศทางยายหนูตัวน้อยร้อยกว่าโลของศูนย์พัฒนาการจัดการสัตว์ป่าบึงฉวาเริ่มจะเห็นภาพของความสำเร็จแล้วนะครับเมื่อยายหนูค่อยๆมีสุขภาพที่ดีขึ้นตามลำดับเหลือเพียงแค่ใช้เวลาเท่านั้นในการรักษาแล้วก็ฟื้นฟูสภาพจิตใจคิดดูนี่ทำว่านอยู่รายงานอาการนี้จากคุณหมอปามี่นะครับซึ่งส่งถึงคุณหนูนาศิลปะอาชาซึ่งคุณหนูนาเนี่ยได้ระบุความรู้สึกเอาไว้วันนี้ว่าลูกธันวาน้อยเด็กหญิงคนเก่งสู้ยิบตาแผลของหนูเยอะมากๆหายไวๆนะลูกทุกคนรักหนูมากนะคะคุณหนูนากัญญาศิลปะอาชาทำแบบนี้ทุกวันครับท่านส่งกำลังใจแบบนี้ตลอดเวลาไม่ต่างจากเราเลยครับที่เพียงเฝ้ารอเพียงแค่หวังว่ายายหนูน้อยธันวาสามารถผ่านวิกฤตครั้งเดียวในชีวิตให้ได้ชีวิตหลังฝนตกครั้งนี้มันจะสวยงามไปอีกแสนนานจนกว่าจะฟื้นฟูสภาพจิตใจและร่างกายเรียนรู้บทเรียนการใช้ชีวิตต่างๆเรียนรู้ร่วมกันกับมนุษย์มองภาพหนูเราเอาไว้นะครับมันจะเป็นระยะเวลาที่อีกยาวนานมากๆรายงานสรุปย้อนหลังวันที่17ธันวาคม2565ยายหนูธันวาเนี่ยมีอาการถ่ายเหลวเป็นเนื้อครีมนะครับแต่ว่าเป็นสีปกติแล้วก็ปัสสาวะปกติหมอให้สารน้ำทางก้นป้อนน้ำและเกลือแร่ให้ถี่มากขึ้นตอนนี้เนี่ยไม่สามารถให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำผ่านใบหูนะครับเพราะว่าน้องมีอาการอักเสบที่บริเวณใบหูนะครับซึ่งจะส่งผลให้เส้นเลือดเสียหายต้องรอให้เส้นเลือดหายดีก่อนนะครับซึ่งต้องใช้ระยะเวลาประมาณ 3-5 วันครับไม่ได้อันตรายอะไรใดๆนะครับไม่ต้องกังวลในส่วนของการให้ยานั้นหมอให้ยาฆ่าเชื้อให้วิตามินให้ยาลดกรดและให้ยาขับลมแบบกินอยู่นะครับการตรวจกลูโคสทำการตรวจไป1ครั้งนะครับผลที่ได้ก็คือ63มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรต่ำกว่าปกตินิดหน่อยครับในเรื่องของการให้อาหารนั้นตอนนี้ยายหนูธันวาเนี่ยกินน้ำต้มข้าวแล้วก็กินร่วมกับเนื้อข้าวต้มเปื่อยนะครับในปริมาณน้ำต้มข้าว500มิลลิลิตรแล้วก็ใส่เนื้อข้าวต้มไป16ช้อนต่อ1มื้อทุก2ชั่วโมงนะครับแล้วก็นอกเหนือจากนั้นหมอให้น้องกินนมร่วมด้วยครับลุกได้แล้วพักก่อนวันนี้ต้องลงนะลองเอาลุกโอ้จะลุกแล้วจะลุกแล้วตอนนี้เนี่ยน้องยังลุกเองไม่ได้นะครับแรงไม่พอพี่ต้องช่วยหนูก่อนไม่ว่าจะลุกนั่งยืนหรือเดินพี่เลี้ยงเนี่ยเดินติดตามตัวยายหนูไม่ห่างไกลเลยครับที่น่าชื่นชมยายหนูธันวามากๆก็คือพอเดินได้นะน้องก็จะเดินได้ไกลมากขึ้นนะครับหน้าตาเนี่ยมีความสุขมากขึ้นอาจจะเป็นเพราะว่าพิษบาดแผลที่อยู่ตามร่างกายของยายหนูตอนนี้เนี่ยเริ่มจะดีขึ้นนะครับแผลบางจุดที่อยู่ในบริเวณตัวของน้องเนี่ยเริ่มแห้งบ้างแล้วนะครับThank you.
ยังครับยังไม่พอยังมีความน่ารักได้อีกครับผมบอกแล้วว่าน้องเนี่ยเริ่มจะเป็นตัวตึงบึงฉวากมันก็ต้องฉลาดที่จะเรียนรู้หนูป่วยอยู่แต่ใจหนูสู้เวลาที่พี่ๆเรียกชื่อยายหนูธันวานะยายหนูจะร้องตอบเหมือนขานรับได้ด้วยในชื่อธันวาที่พร้อมจะเป็นตัวตึงบึงฉวากธันวาสู้ๆมาเริ่มๆครับไม่ต้องเป็นการดูแลยายหนูธันวาช่วงนี้เนี่ยสัตวแพทย์หญิงลักษณ์ทองแดงสัตวแพทย์ประจำมูลนิธิพระโคชบาลยังคงดูแลร่วมด้วยนะครับกับสัตวแพทย์จากบึงฉวากครับจับมือร่วมด้วยช่วยกันแบบนี้สินะยายหนูธันวาเลยดีขึ้นได้ทุกวันนี่สินะคือภารกิจสิ่งเล็กๆที่เรียกว่าความรักและความเมตตาภาพความสวยงามที่เรามีโอกาสได้เห็นได้ทำร่วมกันมันคือพลังที่ยิ่งใหญ่จริงๆไม่ว่าเรื่องมันจะเลวร้ายอย่างไรถ้าเรามีสติประคับประคองและใช้เวลาในการเยียวยาและก็แก้ปัญหาเราก็จะสามารถผ่านวิกฤตนั้นได้ขอเพียงแค่เรามีใจสู้เราจะไม่ยอมแพ้บทเรียนของช้างอย่างน้องธันวาสะท้อนในชีวิตจริงของมนุษย์ที่ยังต้องสู้กับวิกฤตปัญหาเศรษฐกิจสักวันนะครับมันจะกลับมาคิดแล้วแก้ทีละจุดทีละอย่างด้วยเหตุและผลปมปัญหาที่มันรุมเร้าอยู่จะค่อยๆหลุดไปทีละปมครับเพื่อนเพื่อนพี่ที่สามารถร่วมสนับสนุนโครงการพ่อแม่อุ้มหักเพื่อให้สัตว์ป่ามีชีวิตที่ดีขึ้นได้นะครับช่วยกันคนละนิดคนละหน่อยสร้างรอยยิ้มให้สัตว์ป่าด้วยกันครับด้านล่างคลิปได้เลยนะครับปวดปากกันเนื้อกันพบเห็นสัตว์ป่าพัดหลงหรือถูกซื้อขายแจ้งเจ้าหน้าที่ได้ที่หมายเลข1322ตลอด24ชั่วโมงนะครับแล้วก็อย่าลืมสามารถติดตามคลิปใหม่ด้วยครับขอบคุณครับBye.